สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันเศรษฐกิจค่ะวันนี้นะคะคุณธนพลชัยภาษีและดิฉันพัชรพันธ์วัฒนานุสิทธิ์กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ที่10เมษายน2560ค่ะครับผมก็ช่วงแรกนะฮะก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของตลาดทุนเช่นเดิมนะครับก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยก็รู้สึกว่าจะซบเซาไปพอสมควรแต่มีการวิเคราะห์กันว่าตอนนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเรานั้นผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับผมก็เป็นผลพลอยได้ทำให้บรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้คุณแดงน้อยชัยคัตนมโนกรนะครับบรรณาธิการข่าวตลาดทุนของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจะพาไปรู้จักกับบริษัทอพิโก้ไฮเทคนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายหนึ่งที่มีผลงานที่ค่อนข้างดีทีเดียวสวัสดีครับคุณแดงน้อยครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลคุณพัชรพันธ์คะครับอพิโก้ไฮเทคทำผลงานได้ค่อนข้างดีเป็นยังไงบ้างฮะค่ะตอนนี้ก็รถคันแรกหมดโปรโมชั่นไปแล้วนะคะครับตอนนี้มีความต้องการรถยนต์คันใหม่ๆแล้วก็บริษัทผู้ประกอบการก็ออกรถรุ่นใหม่กันเยอะแยะเลยนะคะก็จะเป็นอานิสงส์กับบริษัทที่ทำธุรกิจชิ้นส่วนนะคะแต่ไงก็ตามนะคะแต่ละบริษัทก็จะมีจุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองที่แตกต่างกันวันนี้เรามาฟังว่าอบิโก้จะมีจุดแข็งยังไงบ้างอะค่ะไปติดตามในเจาะตลาดทุนบายฐานเศรษฐกิจเลยค่ะค่ะตลาดหุ้นก็ยังคงติดลบอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็วันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาก็สร้างความประทับใจไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีผลตอบแทนนิดหน่อยแต่ยังไงก็ตามนะคะเรามาดูเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วจะมีโอกาสเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เรามาพบกับท่านผู้บริหารของอบิโก้ไฮเทคนะคะคุณแย็บสู่ชวนนะคะท่านเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทอบิโก้ไฮเทคค่ะสวัสดีค่ะคุณแย็บคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณแย็บเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอบิโก้ทำชิ้นส่วนทำอะไรบ้างอะค่ะก็อบิโก้ทำชิ้นส่วนทำนานแล้วครับมือส่งให้ทุกลูกค้าที่ปัจจุบันค่ะค่ะแล้วตอนนี้เรามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเนี่ยคุณเย็บมองว่านโยบายของคุณทรัมป์จะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์หรือเปล่าคะรวมถึงการที่มีการบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีมาใช้ในส่วนของประกอบรถยนต์มากขึ้นเนี่ยจะมีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมของรถยนต์ของไทยไหมคะค่ะคุณแย็บคะค่ะค่ะตอนนี้สายค่ะสวัสดีค่ะคุณแย็บคะเอาเงียบไปนะคะนั้นขอมาทบทวนนิดหนึ่งนะคะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราคิดว่าจะเติบโตเนี่ยก็ยังคงมีกำลังซื้อภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งทางด้านของตัวอบิโก้เนี่ยก็ยืนยันมานะคะว่าปีนี้ยังไงยอดขายจะเติบโต 5% นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ทำได้ถึง 15,300 ล้านบาทนะคะเพราะว่ามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเติบโตคือจะมียอดผลิตถึง2ล้านคันทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกำลังซื้อภายในประเทศจะมีมากขึ้นนะคะนั้นเราวกกลับมาหาคุณแย็บใหม่นะคะว่ากำลังซื้อที่มากขึ้นแล้วก็นโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์หรือเปล่าคะคุณแย็บคะนโยบายอะไรไม่ชัดคุณน้อยนโยบายของสหรัฐอเมริกานะคะว่าจะมีการกีดกันทางการค้าค่ะผมดูก็เกี่ยวธุรกิจเราก็ดูแล้วไม่ซีเรียสเท่าไหร่ทำไมเราส่งของไปอเมริกาก็น้อยค่ะค่ะเราเอ็กซ์พอร์ตนี่ CPU นี่เอ็กซ์พอร์ตทั่วโลกเฉพาะอเมริกาถ้า CPU ไม่ไปอเมริกาหรอกค่ะก็ผลิตแล้วเราส่งคิดว่ามีส่งชิ้นส่วนนิดๆหน่อยๆไม่มากเท่าไหร่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังเห็นโอกาสการเติบโตนะคะแต่ว่าอบิโก้ไฮเทคเนี่ยปีที่แล้วก็สร้างความประทับใจในเรื่องผลดำเนินงานนะคะมีกำไรถึง543ล้านบาทแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้ก็ยังคงเติบโตแต่ที่สำคัญก็คือจะเห็นตัวเลขของหนี้สินของอบิโก้เนี่ยมีการลดลงตลอดมาเลยประมาณ 3-4 ปีนี้ค่ะปีนี้ยังมีโอกาสลดลงได้อีกไหมคะคุณแย็บคะ
ผมปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วกำไรเปรียบเทียบปีก่อนไม่ประมาณ 6-70% ค่ะความหมายธุรกิจไม่ขึ้นเราทุกอย่างประหยัดค่ะทุกอย่างทำให้ดีขึ้นเหตุผลอย่างนี้ค่ะโซปีนี้เรามองใช่เราก็ปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้วค่ะดอกเบี้ยนี่สินนี่ลงปีใช่เราเวลาเรากำไรไม่ดีทุกอย่างไม่ดีธุรกิจไม่ขึ้นเราต้องประหยัดดอกเบี้ยต้องประหยัดใช่ไหมค่ะแต่ปีนี้ดูแล้วเรากำลังมองอยู่อยากใช้เงินบ้างแล้วกำลังดูโปรเจกต์มีโปรเจกต์อะไรดีๆต้องเข้าโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มีโปรเจกต์อะไรดีๆเราต้องลงทุนปีนี้ค่ะปีนี้เราก็จะต้องลงทุนเห็นมีข่าวออกมาว่าเราจะมีการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นคุณเย็บเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าโปรเจกต์อะไรที่อยู่ในใจของเราว่าเราจะลงทุนนะคะใจอยู่ที่ใจนานแล้วไม่ใช่เฉพาะเดี๋ยวนี้ก็จะมาเราเดี๋ยวนี้ลงทุนที่ประเทศจีนค่ะแล้วก็คิดนานๆก็อยากลงทุนที่ประเทศอินเดียค่ะทำไมประเทศจีนประเทศอินเดียนี่ประเทศใหญ่ค่ะก็ธุรกิจก็กำลังดีขึ้นทุกปีก็มองอย่างนี้ประเทศไหนมีโอกาสวอลุ่มขึ้นเราต้องลงทุนที่นู่นดีกว่าเหมือนประเทศไทย10กว่าปีก่อนทุกปีก็ขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นบัดขึ้นไม่มากกว่าเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมค่ะฉะนั้นเราต้องหาโอกาสที่ไหนมีโอกาสค่ะเราต้องมองประเทศนอกอีกเหมือนบริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทต้องมองประเทศนอกค่ะเวลาเรามีบริษัทหลายประเทศเวลาเกิดขึ้นปัญหาอะไรมีวิกฤตอะไรเราก็อยู่ได้ว่าประเทศไหนไม่ดีประเทศนี้ดีแบลนซ์ได้ต้องคิดแบบนี้ค่ะคือเราเติบโตด้วยเราบริหารความเสี่ยงไปในตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ก็คือว่าจะเห็นภาพชัดเจนว่าอบิโก้จะออกไปลงทุนในต่างประเทศสำหรับปีนี้มากขึ้นครับค่ะโอกาสที่จะลงทุนเนี่ยจะสามารถสร้างกำไรหรือรายได้เข้ามาทันทีเลยไหมคะสำหรับปีนี้ค่ะไม่ใช่ที่จะเอ็กซ์ตาไม่ใช่สร้างกำไรอย่างเดียวสำคัญที่สุดต้องหาปัจจัยดีๆค่ะกำไรก็สำคัญแต่ธุรกิจรถยนต์นี่ต้องมีปักแน่ดีๆซินเนอร์จี้ต้องหาซินเนอร์จี้1+1ไม่ใช่2 1+1ได้4อย่างนี้ก็โอ้ตั้ง4เลยเหรอฮะ อย่างนี้เราจะไปคิดอย่างนี้ทำไม่ได้ก็เราต้องคิดแบบนี้ก็ได้ไหมใช้เงินแต่ใช้เงินต้องสมาร์ทมันนี่แล้วไม่ใช่ลงทุนเหมือนเมื่อก่อนก็ได้ไหมต้องไปคิดใหม่หน่อยค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นโอกาสการเติบโตของอบิโก้นะคะแต่ว่าโดยโครงสร้างพื้นฐานของเราเองอะค่ะว่าสิ่งที่เราเคยลงทุนในแต่ละบริษัทเขาก็ลูกเราก็มีผลดำเนินงานที่ดีขึ้นใช่ไหมคะต้องแบบนี้ใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าโครงสร้างของรายได้อบิโก้นอกจากตัวเองเติบโตแล้วการลงทุนก็จะต้องเกิดดอกออกผลขึ้นมาทันทีชั่วต้องแบบนี้ใช่เราลงทุนต้องแบบนี้ต้องมีกำไรไม่ใช่ลงทุนไม่มีกำไรต้องกำไรต้องมากกว่าดอกเบี้ยใช่ต้องแบบนี้หรอกแต่เงินทุนที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือเราก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนใช่ไหมคะเรายังมีโอกาสในการหาเงินจากแหล่งอื่นๆได้ไม่ต้องเราได้ equity แบบนี้ก็น้อยแต่ส่วนมากได้ equity น้อยกว่าหนึ่งก็โอเคแต่นี่เรา 0.4 อย่างนี้เราธนาคารที่ประเทศไทยช่วยได้ปัญหาการที่ประเทศไทยเรานี่มีเพื่อนดีๆทุกคนก็ซัพพอร์ตดีซัพพอร์ตกับเราค่ะเงินที่ประเทศไทยไม่หวังหรอก หวังนี่หาโปรเจกต์ดีๆหายากค่ะปัญหาอย่างนี้เงินง่ายหาโปรเจกต์ยากอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแบงก์พร้อมสนับสนุนของอบิโก้นะคะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยกำไรที่เราดีขึ้นเรามีการจ่ายเงินปันผลมากขึ้นทำให้นักลงทุนรู้สึกชื่นชอบนะคะเรามีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลพิเศษอีกไหมคะเราทุกปีต้องจ่ายประมาณอย่างนี้ 4-5% นะคิดอย่างนี้ก็โอเคนะดีกว่าดอกเบี้ยธนาคารค่ะทุกคนก็แฮปปี้ใช่ไหมไม่ใช่1ปีจ่ายเยอะๆ1ปีจ่ายน้อยๆเฉพาะเราน้ำท่วมเราไม่จ่ายอย่างเดียวค่ะเราทุกปีต้องจ่ายใกล้ๆแข็งนะว่ากำไรเท่าไหร่จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็stable ทุกคนเข้าใจดอกบนผลเราจะยังไงชัดๆค่ะ
พราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะมองหาโอกาสจากการลงทุนในส่วนของ Abigo หรือว่าตัวย่อ AH นะคะที่กำไรก็มีการเติบโตในขณะเดียวกันผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 4% ซึ่งในเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากที่ปัจจุบัน 1% กว่าๆเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะคุณแยดฝากนักลงทุนนิดนึงอะค่ะว่าคนที่จะลงทุนกับเราเนี่ยจะต้องลงทุนระยะยาวหรือว่าหาโอกาสในการรอจังหวะในการเข้าซื้อยังไงบ้างอะคะสำหรับหุ้น AH ค่ะที่พูดยากผมมองระยะยาวทำไมต้องคิดอย่างนี้นี่ว่าคิด1ปี2ปีนี่ก็สั้นๆเราต้องคิด3ปี5ปี10ปีต้องคิดแบบนี้ใช่ไหมค่ะเราบริษัทไม่ได้อยู่ได้1ปี2ปีใช่ไหมบริษัทต้องอยู่ได้นานๆต้องคิดแบบนี้ทำไมเราลงทุนมากขึ้นทำให้บริษัทใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นค่ะใช่ไหมอย่างนี้เนาะกำไรดีขึ้นเราต้องคิดถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ลงทุนก็เห็นชัดๆหรอกเราทำแบบไหนเขาก็รู้ค่ะค่ะเพราะนั้นก็เห็นแล้วนะคะว่า Abigo Hi-Tech เหมาะสำหรับการลงทุนเพราะว่าตัวเองก็มีหาโอกาสจากการสร้างรายได้หาพันธมิตรเข้ามาเพิ่มยอดขายหรือสร้างรายได้ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการเขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานก็คือทำให้อัตรากำไรขั้นต้นหรือว่าอัตรากำไรสุทธิมาร์จิ้นที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแยบคะขอบคุณครับสวัสดีครับ thank you ครับค่ะเราก็ได้รับข้อมูลแล้วนะคะว่านโยบายของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการกีดกันการค้าสำหรับอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยตัวของรถยนต์เนี่ยชิ้นส่วนรถยนต์มีการส่งออกไปที่อเมริกาไม่มากนักนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการอย่าง Abigo Hi-Tech ก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าจะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าตลาดในเรื่องของชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยยานยนต์เนี่ยมีมากมายนะคะในเพื่อนบ้านเราเองหรือในประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บริษัทมีความแข็งแกร่งแล้วก็โอกาสหรือว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบก็จะสร้างโอกาสให้ Abigo มีโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศแล้วก็เพิ่มยอดขายสำหรับกำลังการผลิตในปัจจุบันรวมถึงโอกาสจากการได้พันธมิตรดีๆเข้ามาเสริมต่อยอดให้มีการลงทุนในปีนี้ค่ะค่ะคุณธนพลคุณพัชรพันธ์คะครับแล้วก็จีนและอินเดียก็ถือเป็นตลาดที่ต้องจับตาสำหรับเอเชียเลยนะครับค่ะครับผมแล้วก็รู้สึกว่านักลงทุนนะครับก็ต้องดูกันยาวๆด้วยตามที่คุณเย็บบอกเมื่อกี้นะฮะ5ปี10ปีนะครับขอบคุณมากครับคุณแน่งน้อยครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ